โอ้สนุกมากครับแล้วก็ผมว่ามันเป็นรายการที่บ้านเรามันไม่เคยมีคือเราเคยดูเรียลิตี้แบบหลายรูปแบบมันจะเป็นเรื่องการร้องเพลงเรื่องของการอยู่รวมกันหรืออะไรก็แล้วแต่นี่เป็นครั้งแรกที่เป็นรายการเรียลิตี้ที่เกี่ยวกับเสียงหัวเราะแต่ว่ามันเป็นเสียงหัวเราะอีกแบบนึงคือทำยังไงก็ได้ที่สร้างเสียงหัวเราะแต่ตัวเองห้ามหัวเราะมันก็เลยทำให้เกิดเนี่ยเคมีต่างๆที่มันเกิดขึ้นในรายการจนเป็น LOL Thailand ครับโอ้ดีมากพูดดีขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยสปอยล์ป่ะเนี่ยสปอยล์ป่ะเนี่ยพูดดีเลยก็เหมือนโอ๊ตนะฮะอย่างที่โอ๊ตพูดมันก็เป็นประมาณนั้นเลยแต่ว่าผมว่าสิ่งที่คนดูไม่เคยเห็นคือเบื้องหลังการทำงานของนักเอนเตอร์เทนเนอร์จากพวกเขาเขาก็เป็นคนธรรมดาเหมือนคุณนั่นแหละครับเขาก็ขี้ขำพี่หอมก็ขี้หลุดขำขี้ขำงั้นเราจะไม่มีทางได้เห็นภาพเหล่านี้ในสตรีมมิ่งไหนหรือว่าในฟรีทีวีไหนๆเลยนอกจากอันนี้เลยเพราะมันเหมือนเป็น behind the scene จริงๆว่าอ้าวจริงๆแล้วพี่เป๊กกี้อ่ะก็ขำง่ายเหมือนกันนี่หว่าจริงๆคิวเทก็ขำพี่หอมก็ขำเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาคุณจะเห็นยากมากที่คุณจะมีโอกาสได้เห็นภาพเขาแบบกันอย่างเงี้ยแล้วผมว่าสำหรับผมเองขนาดเราเป็นคนในวงการบันเทิงอ่ะผมก็โอ๊ตยังขำเลยอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นภาพที่ใหม่มากแล้วก็พลาดไม่ได้เลยครับเฮ้ยเฮ้ยสองคนก็จบเลยอันนี้เหมือนกันได้กระแหน่งไงก็ใช่ใช่เฮ้ยสปอยล์ปะเนี่ยเออเคนเซเลบริตี้เอ้ยพื้นที่สื่ออยากได้พื้นที่สื่อเชิญพูดดีว่ะยังบาโฮสเป็นยังไงครับบาโฮสก็ตอนนี้5สาขาแล้วแต่คุณบอกว่าคุณหาว่ารวมตัวกับตัวแม่มากันเออเออเออเรามารู้กันตอนที่เข้าบ้านค่ะมันเป็นเรียลิตี้จริงๆทั้งหมดคือไม่มีเซตนะคะเจอกันวันนั้นจริงๆแล้วก็ตลอดระยะเวลาก่อนเข้าบ้านไม่มีใครรู้พยายามสืบแล้วแต่ว่ามันถูกบล็อกด้วยสัญญาที่ทรายเอาไว้โดนปรับเท่าไหร่1ล้านบาทแต่ประเด็นคือสัญญาเป็นภาษาอังกฤษก็เลยล้างไว้หมดอยากให้เข้าไปดูคือมันจะมีเขาจะบอกเทคนิคอย่างนึงว่าเวลาเข้าบ้านถ้าไม่อยากหัวเราะให้ทำอะไรก็ได้ที่คนไม่รู้ว่าเรากำลังหัวเราะเราก็จะเห็นดาราในนั้นแบบเหมือนสตาร์ทเครื่องยนต์ตลอดเวลาว่าอยู่เงี้ยตลอดเพื่อที่เราจะกั้นขำทุกคนที่มานะคะเซเลบริตี้ทั้งหมดบ้าความสำเร็จไม่มีใครยอมใครหอมบอกเลยค่ะว่าทุกคนสู้กันแบบจนตัวตายค่ะแล้วหอมก็มี5สาขาแล้วตอนนี้เอาที่เขายังไม่ถามเลยรายการเพิ่งซีซั่นแรกไป5สาขาเลยล่ะไปต่อตอนนี้มาตอนนี้เรื่องอะไรคะสู้ยังไงบ้างมีอะไรนะอะไรนะสู้ยังไงบ้างทุกคนจะมีมุกของตัวเองมุกก็จะแบบว่าเอ้ยคือเอาอย่างนี้ทุกคนมาเพื่อคิวกันแต่หลังๆเริ่มรู้สึกว่ามันคิวทั้งหมดไม่ได้เลือกคิวก็แล้วกันว่าเราจะคิวใครใครมันตายเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีที่มึงคิวตัวเองไหมมีแต่มึงคิวกูค่ะอยากให้ไปติดตามดูพิธีกรก็ใช่ย่อยค่ะมีกี่สาขาแล้วคะเนี่ยมี5สาขาเฮ้ยโทษคุณเป๊กเป็นไงบ้างคุณคะมีกี่สาขาไหมดิฉันไม่ค่อยมีสาขาค่ะดิฉันมีสำนักงานใหญ่และสาขาย่อยอย่างเดียวรายการนี้มันรายการนี้คุณบอกได้เลยว่าพลาดไม่ได้นะคะต้องดูเราอยู่ในนั้นเราพยายามกั้นขันจะออกแนวเครียดด้วยซ้ำแต่บอกได้เลยว่าคนที่ดูเราคุณจะเห็นว่าเรากั้นแล้วมันก็จะยิ่งสนุกบอกได้เลยว่ารายการนี้เป็นรายการที่ไม่ควรเพลิดเฮ้ยเป็นรายการที่ไม่ควรแพร่เฮ้ยเป็นรายการที่ไม่ควรพลิดเฮ้ยเป็นรายการที่ไม่ควรพลาดเฮ้ยถูกแล้วแล้วมีกี่สาขาครับ8เฮ้ยโอ้ได้แอบถามเยอะเลยเนี่ยทำทุกคนไหมทำทุกคนบ้างไหมมันยากนิดนึงค่ะเหมือนกับว่าพอเรามาเจอกันก็รู้ว่าอ้าวทำไมฉันมาเจอกับตลกกลุ่มนี้กับคนพวกนี้ที่เรารู้สึกไม่อยากอยู่ไม่อยากอยู่ใช่ไหมไม่เพราะว่าหนูมันนางแบบไงเป็นนางแบบเรามีกี่สาขาไม่ใช่มันนางแบบมีสาขาทำไมก็ได้มาอยู่กันแล้วสัวเขาว่าอยากหาความสนุกสนานในหลายๆรูปแบบคือบางคนอาจจะขำแบบเวแบบเล่นใหญ่บางคนอาจจะขำเวแบบตลกแบบมุกเตรียมมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยดีใจมากค่ะที่มาที่นี่เออเลิศยาแหมแค่เดินแค่บอกสั้นๆทำเป็นมาบอกเป็นนางแบบต้นหอมเดินกรุงเทพไปเชียงใหม่ยังไม่คุยนะอันนั้นก็ตกรถอยู่ทำไมก็ไม่ขึ้นรถไปก็มีอยู่5สาขาไปแล้วแหมโอ้โหทุกคนเหล่านี้ยังไงบ้างของเราโอ้โหมันหลากหลายวิธีขำบางคนก็เป็นแบบมุกฝรั่งมุกคลาสสิกมุกแบบคาดเดาไม่ได้มุกแบบนี่มึงเล่นมุกเหรออะไรเงี้ยไอ้บางทีมาฝืดๆอ่ะ
ก็หนักเหมือนกันนะเราจะขำที่มันฝืดนี่แหละตายเป็นตายมุกฝืดก็มีโอ้โหนี่มึงคือชีวิตมึงสิ้นไร้ไม้ตอกขนาดเล่นมุกนี้เลยเหรออะไรเงี้ยเออมันก็จะมีหลากหลายมุกที่เราต้องต้านทานมันน่ากลัวไหมพี่อู้เยอะเยอะอ่ะไอ้นี่ชดานี่ก็น่ากลัวเห็นไหมถ้าเราเพลินๆอยู่แล้วเราหันไปสบตามันเนี่ยก็อาจจะขำได้เรียกว่าอะไรนางแบบไทยชูรสคุยกับเขาไหมเอามานี่มานี่เชิญค่ะเชิญค่ะโทษนะคะแคบมากเพราะว่าเราเป็นตัวห้าสาขาค่ะแล้วห้องน้ำเหม็นอับด้วยค่ะเราน่ากลัวสุดในรายการนี้ก่อนอะไรนะคะว่าเราน่ากลัวสุดในรายการนี้จริงหรือเปล่าก็ดูหน้าด้วยค่ะเหมือนนางยักษ์ในนาง12ค่ะแต่ว่าหนูก็คือเตรียมพร้อมเลยเพราะว่า LOL เนี่ยเขาทำที่ไทยแลนด์แต่ก่อนทำไทยแลนด์อ่ะเขาทำมาหลายประเทศมากนี่แหละคือแสงที่เราจะได้โกอินเตอร์เข้าใจไหมหน้าเราจะไปอยู่ที่อินเดียอยู่ญี่ปุ่นอยู่อะไรต่อหลายเพราะฉะนั้นสมัครเลยแล้วก็ดูเราจะได้ฟีลว่าคืออยากจะรู้แค่นอกจากฟีดแบ็กของคนไทยอยากจะรู้ด้วยว่าเขาเก็ตแบบมุกบ้าๆของคิวเทไหมที่บ้าพลังสไตล์นางแบบเขาจะเก็ตไหมหรือสไตล์มุกล็อกอะไรเงี้ยเขาจะมีไหมแต่นี่หน้าล็อกอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเตรียมตัวมาดีทีบจากเตรียมตัวไว้เยอะมากค่ะใครต่อคะเชิญค่ะโกอินเตอร์แล้วปกติหน้าอยู่แต่คลินิกตลอดเลยพี่ตั้มไปว่าพี่พูดดียังไม่ได้พูดเลยแล้วมือคนพวกนี้ยากลำบากยังไงบ้างโอ้โหตัวนี้ผมพยายามเข้ามุมอย่างเดียวเลยพี่คือหลุดแล้วต้องหลุดหลุดผมต้องพยายามเข้ามุมและพยายามอยู่กับตัวเองหาซอกแคบๆอยู่ในบ้านซอกไหนที่มันไม่เห็นใครอ่ะแล้วในบ้านเนี่ยนอกจากห้ามยิ้มกับห้ามหัวเราะมันห้ามหลับตาด้วยอ่ะพี่ห้ามหลับต้องเราต้องโฟกัสงั้นนั่งหลับตาทั้งวันก็รอดถูกป่ะทีนี้พอเวลาเราลืมตาทุกคนปี่เข้ามาหาผมอ่ะพี่เผือกเนี่ยไร้กาดมากนะพี่เผือกพี่ตักพี่บอลแล้วสามหน้าลุมอย่างเงี้ยทรมานมากพี่แต่เชื่อถือว่าการทรมานของผมครั้งนี้ผมเชื่อว่าคุ้มเพราะมันคือความสุขของคนดูจริงไหมที่เขาบอกว่าทีมงานบอกว่าตอนมีโชว์อ่ะมันมีโชว์อยู่บนเวทีจริงแต่มึงไม่ได้มองโชว์ดึงมองม่านข้างหลังนี่จริงไหมจริงไหมนี่จริงไหมไม่จริงไม่จริงไม่จริงต้องมองคือตอนแต่ตอนโชว์อ่ะท้อจริงๆอันนี้อยากพูดท้อจริงเหมือนเตรียมมาดอกแรกอ่ะฮาแน่ว่าดีเลยฮาแน่ปล่อยไปไม่ฮาในใจนึกแล้วไม่อยากเล่นแล้วดอกสองอะไรอย่างเงี้ยคือกลัวมากคือมันกลายเป็นทุกอย่างนอยไปหมดแต่เพื่อความสุขคนดูคนดูอ่ะฮาแน่นอนแต่พวกเราอ่ะนอยใช่พวกเราอ่ะนอยครับผมตลกเกาหลีตลกเกาหลีแบบโอ้โหเขาแน่นๆกันนั้นๆเขารอดไหมโอ้จริงๆตอนอะไรสาขาหรอครับอ๋อไม่ตัวนี้กำลัง2ครับผมสองสาขาล้างไก่อยู่จริงกดดันมากครับเพราะว่าผมรู้จักทุกคนเลยในนี้เพราะจริงๆผมก็ได้เห็นว่าเฮ้ยเขาเป็นระดับท็อปๆทั้งนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบครั้งแรกที่เข้าไปก็เจอใครนะเอาบอกไม่ได้จริงๆก็บอกเกือบครบแล้วนะเมื่อกี้ได้เลยก็จริงๆกดดันครับแต่ว่าก็เอาที่สุดอ่ะผมคิดว่าวันนั้นแบบว่าเวลา1นาทีอ่ะเหมือนเป็น1ชั่วโมงเลยนะคือรายการเนี่ยซื่อสัตย์มากครับ6ชั่วโมงคือยาวๆครับผมกล้องที่แบบว่าจับอยู่ก็50กว่าตัวใช่แล้วก็กล้องก็จะอัดฟูลไทม์เลยครับตลอดเวลาอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าแค่นิดหน่อยก็โดนหมดครับผมก็เลยเป็นรายการที่แบบเรียลมากสนุกมากคาดเดาไม่ได้จริงๆครับดีดีพรุ่งนี้จะได้ดูครับตัวแทนเดี๋ยวจำอะไรไม่ได้4กรกฎาคมย้อนไปขึ้นมาดูกัน14จริงป่ะ4ก็เนี่ยแหละฮะฟังไอ้เหี้ยอะไรนะอะไรนะก็ติดตามมาได้นะครับสำหรับ EP แรกนะครับที่ Prime Video Prime Video เท่านั้นครับสตรีมมิ่งนะครับจะ1อาทิตย์จะมี2 EP ด้วยกันถูกต้องครับวันแรกครับวันที่4กรกฎาคมนะครับติดตามกันด้วยบอกเลยความสนุกครั้งนี้ไม่เคยเกิดขึ้นที่นี่ที่เดียวเท่านั้นรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับครับกลับไปด้วยครับสุดแล้วก็ภูมิใจแล้วก็ฝากงานพ่อกำนันมีแล้วฝากไปด้วยครับคาริครับก็รีบไปนะฮะก่อนตำรวจจะลงนะครับไม่ตำรวจลงไม่มีตำรวจลงไปแล้วแต่เคลียร์แล้ว